สวัสดีครับพบกับเอกะ CNC คัสตอมพาร์ทกันนะครับวันนี้มาดูเทคนิคของช่างกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับช่างต้องการทำรูตาเกียวนะครับรูตาเกียวรูนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนในการทำงานก็คือปาดหน้านะครับเจาะรูนำศูนย์เจาะดอกสว่านแล้วก็ตาร์ฟนะครับเคล็ดลับในการทำงานเจาะรูตรงนี้ให้มีให้เป็นรูที่คุณภาพดีๆนะครับช่างจะต้องใช้ดอกน้ำศูนย์นะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น NC Drill ก็ได้ครับในการที่จะเจาะปากรูนะครับก่อนที่จะเจาะดอกสว่านนะครับประโยชน์ของมันมี2หลักๆ2อันนะครับอันที่1คือเมื่อมันมีการนำศูนย์ที่กลางรูของชิ้นงานเนี่ยกลางชิ้นงานเนี่ยก็จะทำให้เจาะดอกสว่านเนี่ยไม่เลื้อยไม่เบี้ยวนะครับถ้าเราไม่ใช้ดอกน้ำศูนย์ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เจาะแล้วรูเบี้ยวรูเอียงได้นะครับเพื่อนๆหลายคนคงเจอประสบการณ์อันนี้มาแล้วนะครับเจาะรูเบี้ยวเจาะรูเอียงนะครับประโยชน์อีกอันนึงก็คือเรื่องของการได้แชมเฟอร์ที่ปากรูเป็นการผายปากรูไปในตัวนะครับถ้าเราใช้ดอก NC Drill ดอกน้ำศูนย์ที่มีขนาดโตกว่ารูตาร์ฟเกียวหรือรูเจาะของเรานะครับใช้น้ำศูนย์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ปากรูที่ใหญ่กว่ารูเจาะใหญ่กว่ารูเกียวนะครับก็จะเป็นการผายปากรูไปในตัวนะครับก็เป็นประโยชน์2 อย่างอันที่1ก็คือเรื่องของป้องกันรูเบี้ยวรูเอียงอีกอันหนึ่งก็คือช่วยในการผายปากรูให้สวยงามนะครับลบคลีบไม่มีคลีบไม่มีคมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการทำงานของช่างครับถ้าเราต้องการเจาะรูให้มีคุณภาพดีๆนะครับเราควรจะใช้ดอกนำศูนย์ในการนำก่อนเจาะนะครับเชื่อช่างเถอะครับช่างเจาะเอียงมาแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ